ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรทำออนไลน์นะครับโดยผมได้ใหม่นะครับก็วันนี้มีโอกาสดีนะครับก็จะมาทำสิ่งที่ง่ายแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลายๆท่านอาจจะทำเป็นแล้วนะครับแล้วก็มารีวิวแล้วก็มาทำใช้นะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการพึ่งพาตัวเองโดยเฉพาะยิ่งในช่วงยามที่สภาพเศรษฐกิจแล้วก็เกิดวิกฤตของโรคระบาดแบบนี้นะครับก็จะมาทำน้ำยาล้างจานนะครับก็ซื้อวัตถุดิบนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเราก็จะมีทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับวัสดุนะครับเราก็จะมี N70 เนาะใส่ไปในถังแล้วนะครับแล้วก็น้ำยากลิ่นนะครับหัวเชื้ออันนี้จะซื้อได้เป็นชุดนะครับจะขายที่อันนี้เราอยู่นครปฐมนะครับแล้วก็ซื้อได้ที่ผสมเป็น N70 นะครับสารขจัดคราบนะครับครับเกลือนะครับอันนี้สารขจัดคราบตัวขจัดคราบน้ำยานะครับครับเราจะเทส่วนผสมตรงนี้นะครับคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำนะเข้าไปนิดนึงอันนี้จะได้ประมาณ12ลิตรนะครับเรามาทำกันครับเราก็ควรนะครับส่วนผสมตรงนี้น้ำยาขัดข้าวเป็น10นะครับก็กินของมะนาวเนาะก็จะใส่เกลืออันนี้ไม่ใช่เป็นเกลือกินครับเป็นเกลือควบแน่นครับก็จะขายชุดแบบนี้นะครับใส่เกลือลงไปจริงๆเกลือจะใส่ก็ได้นะครับหลังจากที่เติมน้ำเสร็จใช้น้ำค่อยๆทยอยเทลงไปก็คือจะไม่ใส่ทีเดียวจริงบางคนถ้าแรงเยอะใส่ทีเดียวก็เคยทำก็ทำได้อยู่แต่ว่าจะต่างกันที่จะข้นนะครับมันก็เลยเกินไปนิดนึงนะครับโดยใส่ของท้ายแต่นี้ผมจะมีน้ำหมักนะครับน้ำหมักมะกรูดนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับที่จะช่วยเรื่องของการจัดหน้าจัดกลิ่นคุณสมบัติเพิ่มความเป็นชีวภาพของเราก็จะเติมก็จะมีฟองครับแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งไว้เนี่ยฟองหายนะก็จะใช้ได้อย่างไรกันที่ทำใช้เองที่บ้านก็ปลอดภัยด้วยที่พวกนี้ทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยสีผสมอาหารทานได้ก็ใส่สีสันมันลงตาสวยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ทิ้งไว้ให้ฟองนะครับเราก็จะได้จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับน้ำยาล้างจาน10ลิตรใช้เงินไปทั้งหมดนะครับก็ไม่เกิน200บาทนะครับประมาณ10บาท
ื่อเธอไม่อยู่หรือฉันต้อง